หน้าที่30นี้นะครับผมก็จะเรียนการเกี่ยวกับหัวข้อดังนี้นะครับนั่นก็คือ life in the past การใช้ชีวิตการเป็นอยู่ในอดีตนะครับผมเขาบอกว่า use this verbs นะครับให้ใช้คำกริยาต่อไปนี้ to label label แปลว่าให้เขียนนะครับตัวหนังสือกำกับให้ความหมายต่อภาพนั้นๆนะครับ the pictures โดยมีคำกริยาที่จะเติมคือคำว่า queue up นะครับซึ่งแปลว่าเข้าคิวคำว่า live on นะครับก็คืออาศัยอยู่คำว่าดูแปลว่าทำคำว่า work แปลว่าทำงานคำว่า attend แปลว่าเข้าร่วมนะครับหรือไปร่วมกับสิ่งนั้นๆ นะครับ attend have นะครับแปลว่ามีก็ได้แปลว่ารับประทานก็ได้ไปดูในเนื้อเรื่องกันนะครับนั่นก็คือนะครับภาพนี้นะครับผมขอให้คำว่าเอาฟาร์มมานะครับเราก็เอาคำกริยาเมื่อกี้คือคำว่า live on นะครับนะเออฟาร์มเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่า live in นะครับนะนักเรียนทุกคนเขาใช้ live on นะครับใช้คำ preposition หรือว่าคำอุปบทคำว่า on นะครับแต่เวลาแปลเราไม่จำเป็นต้องแปลว่าอาศัยอยู่บนฟาร์มนะครับให้แปลว่าอาศัยอยู่ในฟาร์มไปเลยฟาร์มในที่นี้คือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฟาร์มทำไร่ทำนาอะไรได้ทั้งหมดนะครับคำว่าฟาร์มเนี่ยเป็นทุ่งนาก็ได้นะครับภาพเบนี้นะครับ attend school ก็คือไปโรงเรียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ตั้งใจนะครับนะคุณครูนึกว่า intend โทษทีนะครับเดี๋ยวแก้ไขใหม่ถ้า intend เนี่ยตั้งใจแต่ถ้า attend เนี่ยหมายถึงเข้าร่วมนะครับนะเข้าร่วมโรงเรียนก็คือไปโรงเรียนนั่นเองนะครับนะไปเรียนหนังสือนะครับไปเรียนหนังสือดีกว่านะครับไปเรียนหนังสือนะครับ attend schoolพอมาภาพต่อไปนะครับผมนั่นก็คือมีไฟฟ้าใช้นะครับมีโคมไฟแล้วก็มีน้ำประปาโดยเขาใช้คำศัพท์ว่า running water running แปลว่าวิ่งนะครับ water แปลว่าน้ำแต่ไม่ได้แปลว่าน้ำวิ่งนะครับแต่แปลว่าก๊อกน้ำนะครับเพราะน้ำมันจะไหลมาทางก๊อกก็เลยมีก๊อกน้ำใช้แล้วหมายถึงว่ามีน้ำมาตามท่อมีน้ำประปาใช้ว่าอย่างนั้นนะครับนะเป็นที่เข้าใจ running waterแล้วก็ electric city ก็คือมีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับนะก็ใช้คำว่า have ครับผมส่วน in a factory นะครับแปลว่าในโรงงานนะครับเห็นภาพก็คือทำงานอยู่ในโรงงานก็ใช้คำว่า work ส่วนภาพนี้นะครับเป็นการเข้าคิวเพื่อรับอาหารจากโรงทานนะครับก็ใช้คำว่า queue up นะครับ queue ภาษาไทยก็นำมาใช้อยู่ก็คือเข้าคิวแต่ภาษาอังกฤษก็คือใส่คำว่า up ก็ไปด้วยนะครับ queue up เข้า queue for food เพื่อรอรับอาหารแล้วก็ the laundry นะครับ laundry แปลว่าแผนกซักรีดนะครับใช้ดูเข้าไปดู laundry นะครับก็คือรับซักรีดนั่นเองเมื่อเห็นภาพแล้วนะครับก็นำมาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องดูคำสั่งก่อนนะครับคำสั่งเขาบอกว่า read the title and the instruction to the text read the title ก็คือให้อ่านหัวเรื่องนะครับ and the introduction to the text แล้วก็คำนำนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อเรื่องแล้วเขาก็ถามว่า how do you think Brian Light change นะครับแปลเป็นไทยแปลว่าคุณคิดว่าชีวิตของไบรอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ listen read to find out ให้ฟังนะครับเพื่อให้อ่านนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบเหล่านั้นนี่คุณครูพี่นันก็จะแปลให้ทางด้านขวามือเลยนะครับเรียนกับครูพี่นันตามอักษรวิ่งใน YouTube นะครับก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์มาดูคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์มีคำแรกก็คือ entire ซึ่งแปลว่าทั้งหมดนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาแค่พอได้เห็นหน้านิดๆหน่อยๆนะครับนะ journey นะครับ journey นะครับ journey แปลว่าเดินทางนะครับ in search of นะครับก็คือแปลว่า search นั่นเองก็คือค้นหาแสวงหานะครับ grow foodgrow นะครับแปลว่าปลูกนะครับ food แปลว่าอาหารในที่นี้ไม่ได้แปลว่าปลูกอาหารนะครับนักเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงว่าปลูกพืชปลูกข้าวนะครับเพื่อรับประทานเป็นอาหารนะครับก็เลยใช้สั้นๆว่า grow food
running water ดังที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือน้ำประปานั่นเองนะครับ running ก็คือไหลมานะครับไหลมาตามท่อ get by นะครับตัวนี้เป็นคำpreposition นะเป็นคำprosode verb นะครับผมนั่นก็คือนะครับไม่ได้แปลตรงๆนะครับนะไม่ได้แปลว่า get แปลว่านำแปลว่าถือแปลว่าจับ by แปลว่าโดยไม่ใช่นะครับนะ get by ในเนื้อเรื่องนี้หมายถึงอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนคำว่าอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนนั่นก็คือค่อนข้างที่จะเร่นแค้นหน่อยนะครับนะความหมายในเนื้อเรื่องแล้วก็ potato famine แล้วก็เหมือนกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับ famine แปลว่าอดอยากpotato แปลว่ามันฝรั่งอดอยากมันฝรั่งในที่นี้เปรียบเทียบถึงผู้คนในสมัยนั้นนะครับก็คือขาดอาหารนั่นเองนะครับนะขาดอาหารที่จะรับประทานขาดแคลนมันฝรั่งก็คือขาดแคลนอาหารนั่นเองนะครับเป็นคำเปรียบเทียบส่วน starve to death นะครับอ๋อไม่ใช่ศัพท์นี้ก่อนครับ destroy แปลว่าทำลายนะครับส่วน soup kitchen ก็เหมือนกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับนะ kitchen แปลว่าครัวนะครับผม soup ก็คืออาหารจืดนะครับแหมคุณครูดูเป็น chicken นะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวแก้ไขใหม่ คุณครูแปลเป็น soup ไก่ไปเลยนะครับนะแต่ chicken ก็คือไก่soup kitchen ในที่นี่หมายถึงโรงทานนะครับนะโรงทานทำอาหารแจกนะครับนะครัวที่ทำอาหารจืดในที่นี่หมายถึงโรงทานนะครับทำอาหารแจกตามในเนื้อเรื่อง starve to death นะครับ starve แปลว่าหิวโหยนะครับนะหิวโหยจนกระทั่งตายนะครับก็คือหิวโหยขาดอาหารจนกระทั่งถึงแก่เสียชีวิตนะครับนะ starve to death ส่วน move ก็แปลว่าเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวนะครับส่วน ocean นะครับแปลว่ามหาสมุทรlowest deck นะครับ deck แปลว่าดาดฟ้าในเรือนะครับผมสวัสดีครับคุณยุวดีกรอบแก้วนะครับนะขอบคุณท่านมากๆนะครับเข้ามาชมผมไลฟ์สดอยู่ 2-3 ครั้งแล้วจำชื่อได้แล้วนะครับ lowest deck นะครับก็คือในเนื้อเรื่องเป็นการอพยพนะครับแล้วก็ไปเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือที่ต่ำๆนะครับนะอาจจะแค่พอเดินได้หรือไม่บางทีก็เดินไม่ได้ต้องก้มอะไรทำนองนั้นนะครับ lowest deck keep them going ก็เหมือนกันนะครับเป็นคำเปรียบเปรยนะครับนะหมายถึงว่าสามารถให้เขานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประหยัดนะครับนะ keep them goingแล้วก็คำต่อไปก็คือ thought นะครับเป็นช่อง2ของ think work in construction ก็เหมือนกันนะครับก็คือทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือทำงานก่อสร้างนั่นเองนะครับส่วน skyscraper นะครับแปลว่าตึกสูงระฟ้านะครับผมส่วน shoot up ก็เป็นคำเปรียบเทียบเองเหมือนกันนะครับในบทนี้หน่วยนี้นะครับมีคำศัพท์ที่เชิงเปรียบเทียบเยอะนะครับนะshoot up ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายิงอะไรขึ้นสูงนะครับแต่หมายความว่าตึกนั้นนะครับที่สูงระฟ้านั้นตอนนี้ได้ขึ้นได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างมากอย่างรวดเร็วนะครับเปรียบเสมือนการยิงปืนนะครับที่ลูกกระสุนวิ่งไปเร็วก็เลยเปรียบเทียบว่าตึกต่างๆนั้นได้ขึ้นสูงระฟ้าซึ่งสร้างขึ้นมามากมายรวดเร็วเหลือเกินเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วget paid นะครับแปลว่าได้รับเงินเดือนนะครับนะได้รับค่าจ้างแล้วก็ lead a life ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นการเปรียบเปรยอย่างเหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่านำนะครับนะ lead ตัวนี้ life ชีวิต lead a life ตัวนี้หมายถึงว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างพอเพียงนะถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าพอเพียงเอามาเปรียบเทียบได้เลยโอเคครับเมื่อรู้คำศัพท์จำคำศัพท์ได้แล้วมาแปลในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมเนื้อเรื่องคือ come to America คุณครูก็แปลให้ว่ามาประเทศอเมริกานะครับแล้ว introduction ของเรื่องนะครับเขาแนะนำไว้อย่างนี้เขาบอกว่า between 1820 and 1920ในระหว่างคริสตศักราช1820และก็1920นั้นนะครับ around 5 million people leftIsland for the United States
ก็คือมีผู้คนประชาชนชาวไอร์แลนด์นะครับจำนวน5ล้านคนได้นะครับเคลื่อนย้ายได้หนีภัยนะครับนะไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าได้ย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ Entire families นะครับครอบครัวทั้งหมดของชาวไอร์แลนด์นั้นนะครับ made the long difficult journeyนั่นก็คือได้เดินทางอันแสนจะลำบากยากเข็นเป็นระยะเวลายาวนาน In search of a better life เพื่อที่จะไปแสวงหาชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะ In search of a better life This is a Brian Murray story นี่คือเรื่องราวของ Brian Murray นะครับที่ได้เขียนเอาไว้เรามาดูเรื่องราวกันเลยครับว่าไบรอันมอร์เรย์อธิบายไว้อย่างไรค่อนข้างที่จะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะแต่คุณครูพยายามทำให้เห็นอยู่ในหน้าเดียวกันโอเคครับมาแปลงเลยครับ My parents came to the States from Ireland in middle of the 19th century แปลว่าพ่อแม่ของผมนะครับหรือของฉันได้มาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกามาจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับในท่ามกลางออกในท่ามกลางก็คือในกลางยุคนะครับศตวรรษที่19สวัสดีนะครับคุณประเสริฐครับผมไปต่อครับผม When they were in Ireland they lived on a farm and grew their own foodBrian นะครับเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์นั้นนะครับท่านอาศัยอยู่ในฟาร์มก็คือเป็นชาวไร่ชาวนานั่นเอง and grew their own food ก็คือปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวนะครับเป็นอาหารไว้เลี้ยงชีพของตนเอง It was a hard life because they had no running water and electricity.It was a hard life แปลว่ามีชีวิตที่แสนจะยากลำบากนะครับ because เพราะว่า they had no running water เขาไม่มีน้ำประปาที่จะใช้หรือแม้กระทั่งไฟฟ้านะครับก็ไม่มีใช้ They managed to get by until the terrible potato famine destroyed what title they had ประโยคนี้แปลให้ดีนะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับต้องแปลเอาตามความเข้าใจนั่นก็คือคุณครูแปลให้ตามความเข้าใจก่อนนะครับท่านทั้งสองนะครับพ่อแม่ของไบรอันนั้นได้จัดการนะครับนะใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่แสนจะลำบากนั้นนะครับเพราะว่ามันถึงยุคเชอร์รี่บูโพเทโต้ฟิมายเหมือนที่ได้อธิบายไปเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นยุคที่ขาดอาหารนะครับหรือคุณครูแปลเป็นสำนวนไทยว่าเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเรายกที่ขาดอาหารนะครับแล้วก็ทำลายนะครับนะความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นนะครับนะมีความหวังเหลืออยู่แค่น้อยนิดเดียวเองนะครับ What title they had Life became even more difficult นะครับแล้วการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองก็กลายยากลำบากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับนะ There was no work and people queued up forfree food at soup kitchens ผู้คนก็ไม่มีงานทำนะครับตกงานแล้วผู้คนก็ไปเข้าคิวรอรับอาหารจากโรงทานนะครับตามที่ได้แปลไปเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อเรื่อง many people starved to death หลายคนนะครับผู้คนนั้นอดอาหารถึงเสียชีวิตเลยนะครับ my parents decide to move to America where they knowWhere they knew there was food and jobs และแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราผมก็ตัดสินใจย้ายไปประเทศอเมริกาซึ่งคิดว่าเป็นที่ที่ซึ่งมีงานให้ทำและก็มีอาหารให้กินนะแปลว่าอย่างนั้น It was a long unpleasant journey across the ocean มันเป็นการเดินทางที่ไม่น่ายินดีเอาเสียเลยนะครับในการเดินทางข้ามมหาสมุทรคุณครูจะแปลเอาใจความนะครับหนานักเรียนศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนี่นักเรียนต้องพยายามศึกษานะครับลูกนะว่า unpleasant แปลว่าไม่น่ายินดีนะครับ journey แปลว่าเดินทาง across แปลว่าข้าม
The ocean แปลว่ามหาสมุทร My mother told me นะครับคุณแม่เล่าให้ฉันฟัง They spent nearly two months in the lowest deck of a ship with no fresh air ท่านเดินทางอุปยพสมัยนั้นนะครับเข้าไปอยู่ใต้เรือนะครับก็คืออยู่ในเรือนั่นแหละแต่ว่าใต้ดาดฟ้าที่แสนจะเตี้ยที่สุดนะครับอาจจะเดินก้มหัวเลยก็ได้นะครับอยู่เป็นจำนวนถึง2เดือนและก็ในนั้นนะครับอยู่กันอย่างแออัดไม่มี fresh air นะครับก็คือไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดหายใจกันเลยนะครับเพราะอยู่กันแน่นแออัดมากนึกถึงภาพของครอบครัวอุปยพนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชม Little clean water and often no foodมีแค่น้ำนะครับให้ดื่มเพียงเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งก็ไม่มีอาหารให้กินนะครับนะ no food The only things that kept them going was the touch of a new life in America สิ่งเดียวนะครับที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นรอดชีวิตมาได้นะครับก็คือท่านมีกำลังใจนะครับว่าจะต้องไปต่อให้ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้นั่นคือความหวังแห่งการมีชีวิตใหม่แปลว่าอย่างนั้นนะครับนักเรียนนะ I was born 2 years after they arrived แล้วก็เล่าลัดตัดฟามาเลยนะครับนะที่เล่าไปทั้งหมดนี้ตอนนั้นนะครับฉันยังไม่เกิดนะครับนะคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังหลังจากมาถึงสหรัฐอเมริกา2ปีนะครับท่านก็ให้กำเนิดฉันขึ้นมาให้กำเนิดฉันมานะครับนะฉันก็ลืมตาดูโลกหลังจากที่ท่านย้ายมาอยู่สหรัฐแล้วได้2ปี Now ตอนนี้นะครับผม I live in a one room flat in New York ฉันอาศัยอยู่ในแฟลตแห่งหนึ่งนะครับในเมืองนิวยอร์กที่มีแค่ห้องเดียวนะครับ a one room Luckily นะครับแต่โชคดีหน่อยนะครับ We have running water and electricity แต่ตอนนี้เรามีน้ำประปาใช้มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับI have a good job ฉันก็ได้ทำงานดีด้วยนะครับฉันพอใจในงานที่ทำอยู่ I work in construction and we built the fantastic skyscraper เขาภูมิใจในหน้าที่ของเขานะครับก็คือเขาเป็นคนงานก่อสร้างนะครับนะและก็สามารถที่จะสร้างตึกสูงระฟ้าที่แสนจะสวยงามในสหรัฐอเมริกานะครับมาจากฝีมือของคนงานก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับเขาภูมิใจในอาชีพของเขาแหมน่ายินดีเหลือเกินนะครับนะคนเขียนเรื่องนี้ You see shooting up nowadays คุณสามารถที่จะเห็นได้นะครับว่าตึกสูงระฟ้าเหล่านั้นขึ้นเหมือนดอกเห็ดนะครับนั่นก็เพราะฝีมือของคนก่อสร้างนั่นเองนะครับแปลว่าอย่างนั้น I get paid at the end of the day and go home to cook meal แปลว่านะครับฉันได้รับค่าจ้างรายวันนะครับนะ I get paid at the end of the day นะครับจ่ายกันรายวันเลยนะครับตอนจบวันก็ได้รับค่าจ้างเลยเมื่อได้รับค่าจ้างแล้วก็นำไปซื้ออาหารเมื่อพานำมาปรุงเป็นอาหารนะครับเป็นกับข้าว My wife makes sure in a factory ตอนนี้นะครับฉันแต่งงานแล้วนะครับภรรยาทำงานอยู่ในโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ตนะครับSometimes she does laundry for people to earn extra money. บางครั้งนั้นนะครับภรรยาก็หารายได้เสริมนะครับด้วยการไปรับจ้างซักรีดนะครับนะ Life is not perfect. ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะครับชีวิตของผมนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร But it is far better than the life my parents led in Ireland.แต่เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ในอดีตนั้นมันช่างดีกว่ามากมายนี่คือบทสรุปของเนื้อเรื่องนะครับนะที่ไบรอันเขียนเอาไว้คุณครูพี่นันก็นำมาแปลให้ทุกประโยคนะครับแต่ไม่ได้แปลให้ทุกคำศัพท์นะครับนะแต่เวลาคุณครูสอนในห้องเรียนนั้นจะต้องแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับนะว่าประโยคสุดท้ายเนี่ย life แปลว่าชีวิตนะครับ is not perfect perfect แปลว่าสมบูรณ์นะครับ is not perfect ก็คือชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ but แต่ว่า it is a far better than it is a far better than นะครับ better แปลว่าดีกว่านะครับ far แปลว่าไกลดีกว่ามากนั่นเองนะครับ
ดีกว่าอะไรครับดีกว่า the life my parents ก็คือดีกว่าการเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ของฉัน my parents แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉัน let in Ireland let นะครับเป็นช่อง2ของคำว่า lead นะครับ lead in Ireland นะครับนะ life lead ในที่นี้นะครับเป็นสำนวนนะครับแปลว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในประเทศไอร์แลนด์เห็นไหมครับนี่คือแนวทางการศึกษาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนั่นคือสโลแกนการสอนของกระผมนะครับกระผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ที่กระผมพอจะมีได้นะครับนะให้กับเยาวชนของชาติหรือให้กับผู้ที่สนใจทางFacebook ส่วนตัวแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆวันนี้มีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆนะครับกระผมก็เตรียมเนื้อหาได้แค่2หน้าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จบการไลฟ์สดการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะจบนะครับผมก็ขอคุยนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษของกระผมนะของกระผมนะครับถ้าเกิดว่าท่านหนึ่งท่านใดเปิดมาเจอนะครับผมในทุกๆแพลตฟอร์มที่กับผมลงไปในสื่อโซเชียลตอนนี้นะครับถ้าเห็นว่าการสอนของกับผมนั้นนะครับมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะแนะนำให้บุตรหลานของท่านเข้ามาติดตามกับผมได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน YouTube นะครับนะในช่องครูนันชาแนลนั้นเป็นการสอนเต็มระบบนะครับเหมือนที่กับผมกำลังบันทึกอยู่นี้ก็จะไปตัดต่อลงไปใน YouTube ว่าเป็นการสอนหนังสืออัปโหลดม5หน้าที่29หน้าที่30นะครับสำหรับวันนี้โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ All right. Okay.